เมื่อวันที่10เมษายน2563ณมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมอบเงิน 100,000 บาทแก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อร่วมสมทบทุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19